วันนี้ก็จะมาแบ่งปันพระคุณของพระเจ้ากันต่อในเรื่องของกองเวร24กองของปุโรหิตพระวจนะวันนี้จากหนึ่งพงศวดานบทที่24ข้อที่7ถึงข้อที่19ฉลากแรกตกกับเยโฮยาริฟที่สองตกแก่เยยะ เยดายาที่สามแก่ฮาริมที่สี่แก่เสโอริมที่ห้าแกเมลคิยาที่หกแก่มิยามินที่เจ็ดแก่ฮักโคสที่แปดแก่อาบิยาที่เก้าแก่เยชูอาที่สิบแก่เชคานิยาที่สิบเอ็ดแก่เอยาชิฟที่สิบสองแก่ยาคิมสิบสามแก่ฮุปปาที่สิบสี่แกเยเชเบอับ ที่สิบห้าแก่บิลกาสิบหกแก่อิมเมที่สิบเจ็ดแก่เฮซีที่สิบแปดแก่ฮับบิเซตที่สิบเก้าแก่เปทชฮิยาที่ยี่สิบ แก่เยเฮเชเคลที่21แก่ยาคินที่22แก่กามูที่23แก่เดลยาที่24แก่มาฮาซียาคนเหล่านี้มีกำหนดการตามงานปฏิบัติของพวกเขาที่จะเข้าในพานิเวศของพระยาเวตามระเบียบที่อารนบิดาของพวกเขาหวางไว้ดังที่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงบัญชาเขานี่คือประวจนะของพระเจ้าเอเมน ในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกเชื้อสายของอารอนจากท่ามกลางคนเลวีและให้พวกเขานั้นมี24กองเวรของปุโรหิตอย่างไรก็ตามตามที่มีสี่ลูกชายนั้นมีนาดับกับอาบิฮูได้เสียชีวิตลงเพราะว่าการกระทำที่ผิดกองงาน24กองเวนนั้นจึงประกอบด้วยครอบครัวที่มาจากเอเลียาซาและอิชมา ซึ่งจากสองครอบครัวนี้ก็มีกองเวน24่ส่กองทำหน้าที่ปปโรหิตเป็นหน้าที่ที่มาจากสองครอบครัวนี้เพราะวจนะแห่งชีวิตวันนี้ที่เราได้อ่านไปเราได้ยินชื่อแปลกๆที่เราไม่คุ้นเคยซึ่งเป็นลูกชายของเอเลอิซาและอิชมาชื่อของ24กองเวนผม คิดว่าคุณอาจจะได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มที่6ผมก็จะนำชื่อเหล่านั้นมาให้ปรากฏบนจออีกครั้งหนึ่งเป็นชื่อ24คนซึ่งเป็นลูกชายของเอเลียาซาและอิชมาเอเลียาซานั้นมีครอบครัวมากกว่าคือเนื่องจากว่ามีลูกชายมากกว่ามีทั้งหมด16คนก็เป็น1ีก็เป็น16กองงาน แล้วก็อิชามี8คนก็เป็น8ปดกองทั้งหมด24่ส่กองคุณสามารถที่จะดูที่หน้าจอทั้งยีชื่อได้พระเจ้าทรงเลือกคนเลวีจากท่กามกลางคนอิสราเอลและเลือกปุโรหิตจากท่กามกลางคนเลวีคนเลวีนั้นก็เป็นกลุ่มคนที่ได้รับเลือกแล้วคือคนอิสราเอลนั้นก็ได้ถูกเลือกจากท่กามกลาง มนุษยชาติมาเพื่อเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้และจากนั้นก็เป็นคนเลวีจากคนเลวีก็เลือกปุโรหิตก็คือเป็นที่ได้รับการเลือกจากผู้ที่ถูกเลือกแล้วที่ดีที่สุดจากที่ได้ถูกเลือกแล้วสิ่งที่พระเจ้าต้องการมากที่สุดประการแรกก็คือการแยกเข้าสู่ความบริสุทธิ์เมื่อพระเจ้าทรงเลือกเมื่อพระเจ้าทรง แยกพวกเขาออกมาสิ่งทีพ่พระเจ้าต้องการมากที่สุดก็คือการแบ่งแยกเพื่อความบริสุทธิ์เราได้เรียนรู้ในครั้งที่แล้วว่าพระเจ้าทรงบัญชึกมีบัญญัติเรื่องของการสมรสมีรายละเอียดอย่างมากสามารถแต่งงานผู้หญิงประเภทนี้ได้ประเภทนี้เหล่านี้แต่งงานไม่ได้มีตัวอย่างมากมายเกี่ยวข้องกับการสมรสที่คนอิสราเอลคน สามารถทําได้แต่ว่าถ้าเป็นโปรหิตไม่สามารถทําได้ในครั้งที่แล้วนะั้นเราได้ศึกษาว่าสิ่งนี้เพื่อที่จะรักษาเชื้อสายนั้นให้บริสุทธิ์เพราะว่าโปรหิตนั้นส่งต่อตามเชื้อสายพงพันเพื่อที่จะให้เชื้อสายบริสุทธิ์และสะอาดพระเจ้าจึงใช้บัญญัติของเรื่องของการสมลดเพื่อที่จะชำระให้บริสุทธิ์และแยกพวกเขาออกจากคนอื่นๆ ปุโรหิตที่ได้รับการแยกแยะในวิธีนี้ก็ยังทำพลาดได้และก็สามารถที่จะเปิดต่อความบาปได้พระเจ้าทรงสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะชําระพวกเขาให้เขาสะอาดได้รับการชําระก่อนปฏิบัติพระเจ้าในการที่ได้รับปุโรหิตที่ได้รับการชำระ ให้บริสุทธิ์แล้วก็สามารถที่จะรับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ที่สุดได้อาหารบริสุทธิ์ที่สุดก็คือเป็นอาหารที่ถวายแด่พระเจ้าก็คือตรงนี้เป็นการประกาศว่าปุโรหิตนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดคือสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดสามารถแต่ต้องสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดได้คือถ้าปุโรหิตได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ที่สุดได้นั่นหมายถึงว่าพระเจ้าประกาศว่าปูโรหิตของเรานั้น เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นบริสุทธิ์ของการบริสุทธิ์ที่สุดพวกเขาถูกเลือกจากท่ามกลางคนท่ามกลางชนคนชนชาติยิวท่ามกลางคนเลวีและถูกแยกออกมาเป็นบริสุทธิ์ของที่สุดพระเจ้าจึงประกาศว่าปุโรหิตของเราปรุรหิตที่ปฏิบัติรับใช้เราพวกเขาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุด คำถามของผมก็คือว่าโปรหิตเหล่านี้นั้นได้รักษาความบริสุทธิ์ไว้หรือไม่รักษาสิ่งที่ชีวิตที่ปัดประศจากมลชินไว้ได้ตลอดไปหรือไม่พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาและแยกพวกเขาและพระเจ้าทรงเลือกคนเหล่านี้อย่างระมัดระวังมากๆคนเหล่านี้ปุโรหิตเหล่านี้รักษาความบริสุทธิ์ของพวกเขารักษาความสะอาดประศจักมลชินไว้ได้ตลอดนิรันด์หรือเปล่า หลังจากวิหารที่เยรูซาเล็มนั้นได้ถูกเผาในวันที่7ของเดือนที่หในปีที่586ก่อนคริสกานั้นคนยูดาได้ถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนนั้นโครงสร้างของ24กองงานของปุโรหิตนั้นก็ได้พังทลายลงเพราะว่าไม่มีวิหารอีกต่อไปคือไม่จำเป็นต้องมี24กองเวรน,นี้อีกแล้วอย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่าไม่มีพระวิหารไม่มีการปฏิบัติในพระวิหารพวกปุโรหิตนั้นก็เริ่มสูญเสียหน้าที่ของพวกเขายกตัวอย่างปุโรหิตปุโรหิตจะต้องมาจากเชื้อสายจากมาจากตระกูลอย่างเฉพาะเจาะจงพวกเขาจะต้องรักษาเชื้อสายของพวกเขารักษาการพิสูจน์ได้ว่าพวกเขามาจากเชื้อสายปุโรหิตครอบครัวปุโรหิตนี้ ถ้ามีชาวยิวคนใดที่เป็นปุโรหิตพวกเขาก็จะต้องรักษาเชื้อสายนั้นไว้ในครัวเรือนของเขาและต้องมีข้อพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นลูกของเอเลซาอิทม,มาเป็นชนรุ่นที่14จากรุ่นแรกพ่อคนนี้ปู่คนนี้คนนี้แล้วก็ย้อนไปถึงเชื้อสายของอาโรนกี่ชนรุ่นที่เท่าไหร่จากอาโรนต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่มีเชื้อสายที่พิสูจน์ได้ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนปุโรหิตบางคนไม่ได้รักษาเชื้อสายไว้คือบางทีเขาอาจจะรักษาไว้ไม่ได้เพราะว่าพวกเขาไปเป็นเฉลยหรือว่าบางคนได้สูญเสียไปดังนั้นหลังจากการกลับมาครั้งแรกจากบาบิโลนแล้ว ก็มีการขับเคลื่อนในการที่จะกลับมาหรือฟื้นกองเวร24่กองนี้ที่จะกอบกู้การเป็นบุโรหิตแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีเชื้อสายลำดับพงพันธ์ุที่พิสูจน์ได้จึงถูกให้ออกจากการปฏิบัติงานเนื่องจากว่าไม่มีข้อพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเป็นบุโรหิต ที่ผมบอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของลำดับพงผ่านของตระกูลของโปรหิตที่ครอบครัวนี้ตระกูลนี้เชื้อสายนี้นั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ประจักมลชินคนก็จะยอมรับถ้าไม่มีการพิสูจน์เชื้อสายนั้นก็จะไม่สามารถเป็นที่ยอมรับจากผู้นําได้งนั้นมีโปรหิตบางคนนั้นได้กลับมาสู่ เยรูซาเล็มมาที่การกลับมาครั้งแรกจากบาบิโลนพระมพีได้บอกไว้ว่ามี4,289คนเป็นปุโลหิต4,289คนที่เป็นปุโลหิตที่กลับมาจากบาบิโลนก็เป็นจำนวนมากทีเดียวอย่างไรก็ตามถ้าเราอ่านเนหมีบทที่7ข้อที่39ถึง42 มจะอ่านนะครับพวกปุโรหิตพงพันของเยยาดาคือเชื้อสายของเยชูอา973คนพงพันอิมเมิร์หนึงพคนพงพันปาชอร์หอคนพงพันฮาริม1,017คนรวมเป็น4,289คนที่เป็นปุโรหิตมาจากสี่กองเวนเท่านั้น เราเห็นชื่อที่อยู่หน้าจอก,ก็คือเยยาเยดายาอิมเมอร์ ya, mer, และปชเชอร์ her, และฮาริมเป็นสีตระก,กูลสี่พงผ่านที่ได้กลับมาที่เยรูซาเล็มหลังจากไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนจาก24กองเวรมีแค่4คี่กอง สี่พงพันที่กลับมาที่มีข้อพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเป็นปุโรหิตจากยี่สิบสี่มีแค่สี่กองเวรที่กลับมาเยรูซาเลม็มตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นได้เห็นว่าปุโรหิตนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มต้นมีการสูญเสียความเชื่อมีการสูญเสียหัวใจในการที่จะรักษาหน้าที่ของพวกเขา ไว้อย่างสำคัญอันนี้เป็นที่หน้าจอเนี่ย2ีกองเวนอันแรกก็คือเยดายากองที่สองได้กลับมาจากนั้นก็คืออิมเมอร์ก็คือตัวกองที่สิบหกต่อมาก็คืออิอมเมอร์ใน ที่สิบหกต่อมาพัชเชออันนี้ก็คือกองเวรที่สามที่กลับมาหลังจากนั้นก็เป็นพงพันธ์ฮาริมฮาริมก็คือเบอร์สามที่อยู่หน้าจอง จาก24กองเวรก็มี4กกองเวรที่ได้กลับมาในช่วงการกลับมาครั้งแรกจากบาบิโลนหลังจากนี้อะไรเกิดขึ้นท่ามกลางคนเหล่านี้ใน4กกองผู้นำของอิสราเอลพยายามที่จะกอบกู้ให้เกิดกองเวร24กกองอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนนี้ไม่มี20 4,289คนเนี่ย เป็นมาจากสี่สี่กองก็พยายามที่จะกระจายให้ได้มีถึงยี่สิบสี่กองแต่อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ผมให้เห็นชื่อต่างๆนั้นบนบนจอเพราะว่าแม้ว่าคนคนที่เป็นของกองเหล่านี้นะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่กลับมาจากเป็นเฉลยที่บาบิโลนคือยี่สิบกองไม่ได้อยู่ ที่นี่แล้วแต่ว่ามีสี่กองอย่างไรก็ตามมีการรักษาชื่อกองเหล่านั้นไว้เช่นเดียวกับเผาเลวีเผาลูเบนลูเบนไม่ได้อยู่อีกต่อไปแล้วแต่ว่าเราก็รักษาชื่อเขาไว้เป็นเผาลูเบนเช่นเดียวกันชื่อชื่อของกองเวนของแต่ละกองนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าคนจะเปลี่ยน แต่ว่าชื่อชื่อก็จะเป็นเหมือนกับเป็นชื่อของกองไม่เปลี่ยนเราจะเข้าใจได้ยังไงให้เราดูในลูกาบทที่หนึ่งข้อห้าได้บอกว่าในรัชการของเฮรโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปรหิตคนหนึ่งชื่อเซคาลิยาซึ่งอยู่ในกองเวนอาบิยาภรรย,ยาของเซคาลิยาชื่ออ,อลิสเบตอยู่ในตระกูลอารอน คนที่กลับมาจากการไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนก็คือเยดายาเยชูอาอิเมอร์และปาเชอร์อาริมก็คือตรงนี้เนี่ยเซคาลิยาบอกว่าอยู่กองเวนอาบิยาอาบิยาเนี่ยกองเวนนี้ไม่ได้กลับมาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อ ไม่มีการกอบกู้ยี่สิบสี่กองเวรนี้แล้วเมื่อคนเหล่านี้จากสี่กองก็กระจายเป็นยี่สิบสี่พวกเขาก็รักษาชื่อกองเวรเดิมไว้ชื่อต่างๆของยี่สิบสี่กองก็ได้ถูกรักษาไว้เหมือนเดิมกลายเป็นคำนามเฉพาะไม่เปลี่ยนแปลงชื่อยี่สิบสี่กองเวร ไม่มีเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กษัตริย์สมัยกษัตริย์ดาวิดจนกระทึงสุดท้ายเลยไม่เปลี่ยนก็นี่เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องบันทึกไว้แม้ว่าคนภายในกองนั้นจะเปลี่ยนอีกสิ่งหนึ่งนะครับ ที่ผมบอกไว้แล้วว่าแม้ว่าปุโรหิตนั้นได้สูญเสียหัวใจสูญเสียความเชื่อสูญเสียลำดับพงพันเชื้อสายของเขาเมื่อกลับมาสู่เยรูซาเลม็มแต่ว่าพระเจ้านั้นทรงให้เห็นนิมิตของการกลับสู่สภาพดีของชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้ผ่านทางปุโรหิตของพระองค์แล้วก็ผ่านทางผู้เผยพระชนะของพระองค์คือเอเซเคีย มีวิหารใหม่ที่เอเซเคียลผู้เผยวจชนะของพระองค์ได้รับที่บอกว่ามีแค่บุตรของซาดกเท่านั้นเชื้อสายของซาดกเท่านั้นที่จะปฏิบัติในพระวิหารเอเซเคีย e ล44ข้อที่15 แต่ปุโรหิตคนเลวีผู้เป็นเชื้อสายของซาโดผู้ซึ่งยังคงรักษาหน้าที่ในสถานมณสการของเราเมื่อครั้งอิสราเอลล้ไปจากเรานั้นให้พวกเขาเข้ามาใกล้เราเพื่อปฏิบัติเราให้ยืนอยู่ต่อนหน้าเราที่จะถวายไขยมันและเลือดพระยาเวงจอมเจ้านายตรัสดังนี้แหละพระเจ้าบอกว่าในวิหารใหม่เมื่อวิหารเอเซเคียลได้ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อวิหารถูกกลับมาอยู่ในสภาพดี บอกว่าท่ามกลางปุโรหิตนั้นท่ามกลาง24กองเวรมีแค่ผู้เป็นเชื้อสายของซาดกเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติในสถานน้ำมศการของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เหตุผลด้วยว่าทำไมอย่างเฉพาะเจาะจงเลยว่าทำไมเชื้อสายของซาดกเท่านั้นจึงได้รับอนุญาต ให้ปฏิบัติในสถานนมัสการแน่นอนวิหารของเอเซเคียลเนี่ยยังไม่เคยถูกสร้างแม้ว่าพระเจ้าบอกว่าเชื้อสายของซาโดกเท่านั้นจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติในสถานนมัสการโดยพักปฏิบัติแล้วเนี่ยระบบนี้ยังไม่เคยได้ถูกนํามาใช้หลังจากวิหารเซรูบาเบลที่กลับมาหรือฟื้นก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้รักษาระบบนี้พวกเขายังไม่ได้บอกว่าเฉพาะเชื้อสายซาดกเท่านั้นพวกเขาบอกว่าผู้ลหิตตระกูลใดที่กลับมาก็ปฏิบัติได้แต่ว่าสำหรับวิหารของเอเซเคียลเป็นภาพที่เล็งถึงพิม์พเขียวของเยรูซาเล็มใหม่เมื่อวิหารนั้นสำเร็จเมื่ออาณาจักรของพระเจ้าได้สถาปนาขึ้นสำเร็จขึ้นก็จะ มีการอนุญาตเฉพาะเชื้อสายของซาดกเท่านั้นที่จะปฏิบัติในวิหารของพระองค์พี่น้องที่รักของผมครับเราถูกเรียกว่าเป็นปุ้โลหิตหลวงของพระเจ้าเราถูกเรียกที่เป็นผู้โลหิตของพระเจ้าแต่ท่ามกลางผูโรหิตพระเจ้าบอกว่ามีแค่เชื้อสายของซาดกเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติในเยรูซาเล็มใหม่ในวิหารเอเสเคียวใช่เรา เป็นบุรหิตของพระเจ้าแต่เราจะต้องไปอีกก้าหนึ่งเราจะต้องเป็นเชื้อสายของซาดกเพื่อที่จะปฏิบัติรับใช้ในเยรูซาเล็มใหม่เพื่อที่จะปฏิบัตรริใ,ใ,น er ใ,นตในวิหารเอเสเคียวนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้พระเจ้าบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงอนุญาตเฉพาะเชื้อสายของซาดกเท่านั้นเหตุผลแรก คนต่างด้าวที erm ่ไม <ver communist initiation> ่เข้าสุนัตทางใจและไม่เข้าสุนัตทางร่างกายไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานมัสการของเราเอเซเคียลบทที่44ข้อ7คือเมื่อพวกเจ้ายินยอมให้คนต่างด้าวที่ไม่เข้าสุนัตทางใจและไม่เข้าสุนัตทางร่างกายเข้ามาในสถานมัสการของเราเป็นการลบหลู่พันธเวศของเราเมื่อเจ้าถวายอาหารของเราแก่เราคือไขมันและเลือดพวกเจ้าได้ทำลายพันธสัญญาของเราด้วยการน่าสะอิดสะเอียนทุกอย่างของพวกเจ้า นี่แหละคือสิ่งที่ปุโรหิตปกติธรรมดาได้ทำเชื้อสายของซาโดกนั้นก็ต่อต้านเรื่องนี้และพระเจ้าบอกว่าด้วยเหตุผลนี้พระเจ้าจึงได้เลือกเชื้อสายของซาโดกเหตุผลที่สองก็คือคนเลวีไม่ได้รักษาหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ไปให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทนเอเซเคียลบทที่4 4ข้อ8 เอสเคิสี่ข้อแปและพวกเจ้าไม่ได้รักษาหน้าที่ในสิ่งบริสุทธิ์ทั้งหลายของเราแต่เจ้าได้ตั้งคนนอกให้รักษาหน้าที่แทนตัวเจ้าซึ่งเรามอบให้เจ้าในสถานะันมัสการของเรานี่คือปรหิตป,ปกติได้กระทำลงไปดังนั้นพระเจ้าจึงได้เลือกเฉพาะเชื้อสายของซาดกประการที่สามไม่ใช่แค่คนได้ไป นมัสก,การลูกเคารพเท่านั้นแต่พวกเขาเองก็ไปนมัสก,การลูกเคอรพด้วยเอเซเคียลสีิบสข้อที่10คนเลวีที่ห่างไกลจากเราคือได้หลงจากเราไปติดตามลูกเคอรพของเขาเมื่อคนอิสราเอลหลงไปนั้นจะต้องได้รับโทษความผิดบาปของตนปุรโรหิตเหล่านี้เป็นผู้ที่นำคนไปนมัสก,การลูกขอรบและ ตัวพวกเขาเองด้วยก็นมัมสการรวบเคารพพระเจ้าจึงไม่อนุญาตให้ปโรหิตเหล่านี้ปฏิบัติพระองค์ในภาวิหารยกเว้นแต่เชื้อสายของซาดกนี่เป็นคำพยานที่พิสูจน์ให้เห็นถึงว่าปรุรหิตนั้นยกเว้นเชื้อสายของซาดกได้ได้หลงไปไกลและได้สูญเสียความบริสุทธิ ตามแบบอย่างของพระเจ้าในการศึกษาพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ว่าปุโรหิตจําเป็นต้องรักษาความสะอาดไล้มลชินถูกแยกออกมาเพื่อความบริสุทธิ์ตามแบบของพระเจ้าถ้าเช่นถ้าเขาพลาดไปใกล้คนที่เสียชีวิตเขาก็ต้องรับการชำระก่อนที่จะมาปฏิบัติพระเจ้าตอนนี้เนี่ยเราได้เห็น ถึงเหตุผลที่พระเจ้าบอกว่าทําไมพระเจ้าไม่อนุญ,ญาตให้ปุโิเินอื่นมาปฏิบัติในพระวิหารเราสามารถเห็นได้เลยว่าพวกเขาได้ละเมิดได้ทําตัวให้เป็นมนชินและเสื่อมลงพวกเขาได้ห่างไปจากความบริสุทธิ์ความที่เป็นเหมือนพระเจ้ายกเว้นเชื้อสายของซาโดกคุณอาจจะถามทำไมล่ะ ทำไมปุโรหิตที่บริสุทธิ์ที่ถูกแยกออกมาจึงจึงได้หลงหายไปออกห่างไปจากพระเจ้าคนที่ถูกเลือกมาจากมนุษย์ถูกเลือกจากชาวยิวถูกเลือกจากกลุ่มคนเลวีที่ดีที่สุดของที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยทำไมพวกเขาจึงได้ห่างไปและเสื่อมทรามลงได้สิ่งนี้นั้น เป็นเพราะว่าพิธีกรรมหรือว่าตำแหน่งไม่ได้ทําให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์ได้การได้รับตําแหน่งว่าเป็นปุโรหิตเป็นศิทธิพิบาลเป็นผู้ปกครองเป็นตําแหน่งมัคคณายกไม่ได้ทําให้เรานั้นบริสุทธิ์อะไรทําให้เราบริสุทธิ์นั่นก็คือความพยายามของเราที่เราพยายามที่จะดําเนินชีวิต ตามชีวิตของการเป็นผู้ปกครองชีวิตของการเป็นศิลปิลมัคคณายกความพยายามนี้เองที่ทำให้เราบริสุทธิ์การสถาปนาแต่งตั้งให้เป็นตำแหน่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงการแต่งตั้งที่นิรันด์ของพระเจ้าอย่างไรก็ตามการแต่งตั้งสถาปนานั้นไม่ได้ทำให้เราสะอาดบ,บริสุทธิ์หลังจากที่เราได้รับการสถาปนาแต่งตั้งแล้วเราควรจะพยายาม ให้ดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเยซูคริสต์การเป็นผู้ปกครองศิทยาพิบาลมัคนายกซึ่งตรงนี้แหละที่จะทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์มันไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่ตำแหน่งตอนที่ผมเรียนอยู่ในโรงเรียนพระคัมภีร์มันมีการพูดอย่างนี้ว่าถ้าเราได้รับการแต่งตั้งเป็นศิทยาพิบาลก็จะสามารถเทศนาได้ดี คือถ้าได้รับการสถาปนาแต่งตั้งก็จะเทศนาได้ดีแต่สิ่งนั้นไม่ได้เคยเกิดขึ้นตามนั้นการสถาปนาแต่งตั้งไม่ได้ทำให้เราเทศนาได้ดีไม่ได้ทำให้เราบริสุทธิ์เลยถ้าผมเองได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นผู้ปกครอง <c oughs> ก็จะเป็นคนบริสุทธิ์มันไม่ใช่แบบนั้นถ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นมัคคนายก ก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างสัตย์ซื่อไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ใช่การวางมือตำแหน่งต่างๆที่สำคัญแต่ว่าการที่เราให้ชีวิตของเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ความพยายามในการดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เราได้รับการแต่งตั้งนั่นบางหากแหละที่จะนำเราให้เรามีลักษณะชีวิตที่เป็น ของพระเจ้ามีความบริสุทธิ์มีได้รับการชำระในภาพภายนอกเราเป็นสิทยาพิบาลผู้ปกครองมัคคณายกมัคคณายิกาฆราวาสหนึ่งปิดเปโตรบทที่สองข้อ9ได้บอกว่าเราทุกคนนั้นเป็นปุโรหิตหลวงใช่ไหมครับเราทุกคนเป็นปุโรหิตหลวงดังนั้นเราจึงเชื่อว่าเราจะต้องเชื่อแบบนี้ว่าเราควรพยายามอย่างจริงใจ ที่จะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระเจ้าได้แต่งตั้งสถาปนาเราแล้วแต่งตั้งเราแล้วให้เป็นโปรโรหิตของพระเจ้าอย่างไรก็ตามแม้ท่ามกลางปุโรหิตเหล่านั้นพระเจ้าก็จะแยกแยกปุโรหิตธรรมดาและแยกเชื้อสายของซาดกเพื่อที่จะเป็นเชื้อสายของซาดกได้เราจะต้องพยายามใช่ไหมครับเราจะต้องดำเนินชีวิตของเราในแบบอย่างของพระเจ้า ที่เราจะให้ตัวของเรานั้นมาใกล้ชิดพระเจ้าในการอธิษฐานในการดำเนินชีวิตตามแบบของพระเจ้าและเราจะเป็นเชื้อสายของซาดกได้อย่างไรเราจะมาเป็นเชื้อสายของซาดกได้อย่างไรข้อที่15เอเซเคียลบทที่4ีได้บอกว่าแต่ปุรหิตของคนเลวีผู้เป็นเชื้อสายของซาดก ผู้ที่ยังคงรักษาหน้าที่ในสถานมัสรของเราเมื่อคนอิสราเอลหลงไปจากเหล่านั้นให้พวกเขาเข้ามาใกล้เราเพื่อปฏิบัติเราและให้ยืนอยู่ต่อหน้าเราที่จะถวายไขยมันและเลือดพระยาเวองจองเจ้านายตัดดังนี้แหละพระเจ้าอนุญาตให้เชื้อสายของซาดกเท่านั้นที่ปฏิบัติพระองค์เราจะเป็นเชื้อสายของซาดกอย่างไรและคขเป็นเชื้อสายของซาดกผมได้ไขขวรเรื่องนี้ แล้วผมได้พบบางสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่แรกที่ได้พูดถึงปุโรหิตหรือคำว่าโคเฮนโคเฮนภาษาฮิบรูก็คือโคเฮนปุโรหิตครั้งแรกที่มีใช้คำว่าโคเฮนปุโรหิตในพระคัมภีร์ก็คือประชมการบทที่สิบสี่ข้อที่สิบแปดประชุมการบทที่สิบสี่ข้อที่สิบแด ได้บอกเช่นนี้ว่าเมลคีเสเดกผู้เป็นทั้งกษัตริย์กับซาเลมและโู้รหิตของพระเจ้าสูงสุดก็นำขนมปังกับเหล้าองุ่นมาให้ปุ้รหิตคนแรกที่ปรากฏในพระคัมภีร์ชื่อก็คือเมลคีเสเดกมาลักคำแรกของคำเมลคีเสเดกมาลักก็คือกษัตริย์เสเดกเสเดกคำที่สองของเมลคีเสเดก ซาซาเดกซาโดคำเดียวกันซาเดกกับซาโดคำเดียวกันเชื้อสายของซาโดจะสามารถปฏิบัติในพะวิหารของพระองค์ได้ในวาระสุดท้ายปุโรหิตคนแรกที่ถูกกล่าวถึงก็คือเมลคีถ้าผมจะแบบขยายตรงนี้ก็คือกษัตริย์ของซาโดกกษัตริย์ของซาโด เมลคีเสเดกก็ถึกแปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมเพราะว่าเสเดกสะดกแปลว่าความชอบธรรมกษัตริย์แห่งความชอบธรรมประถมกาลบทที่14ข้อที่18กษัตริย์ซาเลมก็คือกษัตริย์แห่งสันติสุขกษัตริย์แห่งสันติสุขหรือกษัตริย์แห่งความชอบธรรมใช่ไหมครับและคนนี้เป็นปุรหิตคนแรกเลยที่ปรากฏในพระคัมภีร์ ถ้าดูที่ฮิบรูฮิบรูบทที่5ข้อที่6บทที่6ข้อ20่สบและบท 17, บที่7ข้อที่17บเจ็ดฮิบรูบทที่หข้อที่6บทที่หข้อยีสและบทที่7ข้อที่17ผมจะอ่านและตรัสอีกตอนหนึ่งว่าเจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันต์ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกคนนี้คือใครก็คือพระเยซูคริส พระเยซูคริสต์ได้ถูกขนานนามว่าเป็นปุโรหิตตามลำดับของเมลคีเสดกฮิบรูบทที่6ข้อที่20ที่ที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเราเพราะพองค์ทรงเป็นมหาปุรหิตชั่วนิรันตามแบบอย่างเมลคีเสดกบทที่7ข้อที่17เพราะมีพยานกล่าวถึงพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะเป็นปุรหิตชั่วนิรันตามแบบอย่างของเมลคีเสดกดังนั้น ปุโรหิตซึ่งเป็นเชื้อสายของซาโดกที่จะปฏิบัติในวิหารเอเซเคียลเล็งถึงผู้เชื่อและผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ปุโรหิตตามแบบของเมลคีเสดกพระเจ้าจะอนุญ,ญาตเฉพาะคนเหล่านี้เท่านั้นผู้ที่ตามแบบของเมลคีเสดกผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ผู้ที่ ได้ผูกพันกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าบอกว่าจะอนุญาตเฉพาะคนเหล่านี้เท่านั้นที่ปฏิบัติในวิหารของเราในวาระสุดท้ายมีแต่พระเยซูคริสต์เท่านั้นผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราสามารถที่จะไปถึงพระบิดาได้ไม่มีทางอื่นเลยโดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เราไปถึงพระบิดามีแต่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เราได้รับยกโทษความบาปของเรา ผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เราได้เป็นเชื้อสายของสะดกซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบและเราเป็นความชอบธรรมของพระองค์ใช่แล้วเราเป็นพุโลหิตแต่เรายังคงมีลักษณะของมนุษย์ที่เราทําพลาดตัดสินใจพลาดบางครั้งเราก็ทํำบาปต่อพระเจ้า อย่างไรก็ตามถ้าเราเป็นของพระเยซูถ้าเราผูกพันกับพระเยซูคริสต์ถ้าเราติดตามระบบแบบของเมคีเซเดกจริงๆโดยทางพรารลหิตของพระเยซูคริสต์โดยพระคุณของพระเยซูคริสต์โดยความรักของพระเยซูคริสต์ผมแน่ใจว่าพระเจ้าจะช่วยและทําให้เราสามารถเป็นเชื้อสายของซาโดกเป็นคนแห่งความชอบธรรมและเป็นคนที่ติดตามตามแบบของเมลคีเซเดก ผมขออธิษฐานว่าให้พระพรน,นี้ได้ถูกมอบให้กับทุกคนที่มาร่วมกับเราในการศึกษานี้เอเมนหลังจากทั้งหมดเหล่านี้หลังจากที่กลับมาจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนแล้วที่ผมได้กล่าวไว้แล้วจากปุโรหิตของสี่กองเวร โยชัวซึ่งเป็นมหาปุโรหิตเป็นมหาปุโรหิตคนแรกหลังจากกลับจากบาบิโลนเขาได้เลือกผู้นำา4คนแล้วก็ได้มาตั้งกองเวร24กองแต่ว่ามีการบันทึกไว้แค่มี 22, 22่สผู้นำคือเขาพยายามที่จะสร้าง24กองเวรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าขาดคนขาดผู้นำเขาจึงสามารถให้มีแค่ ยี่สิบสองกองเวมียี่สิบสองผู้นำเท่านั้นต่อมามหาปุโรหิตโยอาคิมก็ได้จัดใหม่ตามสถานการณ์เขาสามารถจัดได้ยี่สิบสี่กองเวนและหลังจากนั้นมหาปุโรหิตเอเดียคิมก็ได้จัดใหม่แล้วก็มียี่สิบเอ็ดกองเวนสิ่งที่ผมพยายามจะพูดตรงนี้ก็คือว่าหลังจากที่พวกเขาได้กลับจากการเป็นเฉลยที่บาบิโลนแล้วก็มี ความพยายามอย่างต่อเนื่องพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำให้มี24กองเวรแต่ว่าแม้ว่าพวกเขาจะขาดคนหรือสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยเขาจัดได้22กองงาน20หรือ21กองแต่พวกเขาไม่เคยที่จะพึงพอใจกับโครงสร้างที่มันยังไม่เสร็จพวกเขายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะจัดใหม่สร้างใหม่จนกระทั่ง พวกเขานั้นสามารถที่จะนำให้มี24่ส่กองเวรได้ถ้าเราดูที่เนหามีบทที่9ข้อ38ด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายจึงทำพันธสัญญามั่นคงและบันทึกไว้เจ้านายคนเลวีปุโรหิตของเราทั้งหลายจึงประทับตาของเขาไว้ตรงนี้เนี่เนหามีบทที่9ข้อ31 38เกี่ยวข้องกับอะไรเอเรียชิมเอเรียคิมเป็นมหาปุโรหิตตรงนี้ตอนนี้มี21ผู้นำ21ปุโรหิตพวกเขาก็ได้ประทับตราของพวกเขาไว้หลังจากที่ได้สร้างวิหารใหม่แล้วหลังจากที่ลื้อฟื้นพวจนะสำเร็จแล้วก็มีการข่มขู่จากชนต่างชาติก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง เราคิดว่าเมื่อมีวิหารแล้วเมื่อมีพระวจนะสถาปนาหรือฟื้นแล้วทุกอย่างก็เสร็จแล้วแต่ประวัติศาสตร์ให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่แบบนั้นพระพีบอกว่ามีการข่มขู่มาจากชนชาติต่างชาติก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องณเวลานี้ผู้นำของคนรวมถึงบุโรหิตก็ได้กับใจและผนึกตราประชับพันธสัญญาไว้การผนึกตาประชับหมายถึงว่า ผูกพันกับเงื่อนไขในพันธสัญญาเมื่อเราเซ็นชื่อของเราเราเซ็นชื่อของเราเช่นเดียวกันตรงพวกเขาก็ผนึกตาประทับพันธสัญญาใส่ชื่อของพวกเขาลงไปว่าข้าพเจ้าปุโรหิตดาวิดเห็นด้วยข้อตกลงข้อนี้และข้าพเจ้าดังนั้นจึงสัญญาที่จะรักษาพันธสัญญารักษากฎเกณฑ์ข้อบังคับดังนั้น ยี่ิเอผู้นำหรือปุโรหิต21คนนี้ก็ได้ผนึกตาประชับเอกสารนี้และผูกพันต่อพันธสัญญานี้และพวกเขาได้กลับใจและพวกเขาได้ทำให้เกิดมีการฟื้นฟูความเชื่อเกิดขึ้นอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญผู้นำผู้นำม,มีการกลับใจปุโรหิตเป็นผู้นำและพวกเขากลับใจ และพวกเขาได้กลับมาสู่พรวสนาของพระเจ้าพวกเขากลับมาสู่พันธสัญญาถ้าประเทศกําลังมีปัญหาหรือไม่ทิดจักกําลังมีปัญหาครอบครัวอยู่ในปัญสภาพย่ําแย่หรือไม่ผู้นําและปุโรหิตจ,จะต้องเป็นผู้แรกที่กลับใจและกลับมายึดถือพันธสัญญาผนึกประทับตาพันธสัญญานี่เป็นวิธีเดียวที่เราสามารถได้รับการปลดปล่อย ให้เป็นอิสระได้เพื่อที่ความทุกข์ยากต่างๆความที่เป็นปัญหาต่างๆจะได้ถูกแก้ไขเราจะต้องคุกข่าวลงกลับใจพวกเขานั้นได้กลับมาจากบาบิโลนเมื่อเราพูดถึงผู้นำเราอาจจะคิดถึงโอ้สิทยยาพิบาลควรจะกลับใจก่อนแต่ว่าหนึ่งเปโตหนึ่งเปโตบทที่สองข้อเก้าบอกว่าเรา เป็นปุโรหิตหลวงใช่ไหมนั้นเมื่อปุโรหิตกลับใจผมก็หมายถึงว่าเราทุกคนใช่ไหมถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นปุโรหิตที่พระเจ้าทรงเรียบดังนั้นเราควรจะกลับใจเราควรกลับมาสู่พันธสัญญาเราควรผนึกประทับตาพันธสัญญาข้าพเจ้าผูกพันที่จะรักษาบัญญัติที่จะเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าผูกพันที่จะรักษาบัญ พระบัญญัติรักษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยชีวิตของข้าพระเจ้าแล้วเรากลับใจแล้วเราอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูแห่งความเชื่อเราเชื่อเมื่อเราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าทําสิ่งเหล่านี้เราเชื่อเลยว่าจากคิสจักรของพระเจ้าก็จะมีการมีการเกิดขึ้นแห่งการฟื้นฟูฟื้นฟ,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 นฟนูออกไป และพระวจะนะการฟื้นฟูนของพระเจ้าก็จะลงมาเหนือเราอาเมนผมเชื่อว่าเมื่อเรายึดถือพันธสัญญาและกับใจในฐานะเป็นบรหิหิตของพระเจ้าประวัติศาสตร์ของพระเจ้าแห่งความเชื่อการกลับสู่สภาพดีประวัติศาสตร์ของคิสจักรการกลับสู่สภาพดีของประเทศก็จะ เราสามารถที่จะไปถึงได้ให้เราเต็มไปด้วยความหวังและให้เรารับหน้าที่เป็นปุโรหิตและมีการกลับใจผนึกตาประทับยึดถือพันธสัญญาเพื่อที่พระเจ้าจะใช้เราจะใช้คิสจักรของพระองค์ที่จะนำการฟื้นฟูที่ยอดเยี่ยมที่เราแทบจะคิดไม่ถึงมาถึงเราเอเมน